ุก9เนี่ยทิศที่ตรงกลางควรจะใช้สีแดงหรือเลข9นะฮะทิศที่ตรงกลางหมายความว่าทิศคือกลางบ้านกลางโถงบ้านกลางโถงบ้านในพรมก็ดีใช้พยายามใช้สีโทร้อนก็จะส่งเสริมของเราห้ามใช้สีดำหรือสีฟ้าอยู่ที่โถงกลางบ้านเพราะว่าจะไปดับไฟแล้วเกิดปฏิกิริยาอ๋อน้ำกับไฟใช่ถูกต้องครับถูกต้องเห็นก็บอกว่าบ้านที่อยู่ทิศใต้บ้านพิงทิศเนี้ยห้ามเคาะเจาะทุบหรือถูกต้องส่วนใหญ่บ้านจะชอบหันไปทางเหนือพิงใต้ถูกต้องไหมครับหรือตะวันออกพิงตะวันตกส่วนใหญ่บ้านถ้าบ้านยุคสัก 30-40 ปีที่แล้วครับใช่ครับมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ครับไม่ต้องหันไปทางตะวันออกหลังพิงตะวันตกใช่ครับหรือเหนือพิงใต้ครับใช่ไหมฮะครับถ้าสมมติบ้านพิงทิศใต้นี่ก็ห้ามทุบเคาะเจาะยังไงคือบ้านในพิงทิศใต้เนี่ยในปีจรเนี่ยเขาเรียกปีจรนะฮะปีจรหมายถึงว่าในปีมะโรงธาตุไม้เนี่ยนะครับ2567ตั้งแต่4กุมภาจนถึงพ.ศ2568 4กุมภาฮะมาเจอกันก็คือตลอดนะฮะปีนักกษัตริย์จีนเนี่ยเป็นปีมะโรงธาตุไม้ทิศใต้เป็นทิศอสูรห้ามเคาะเจาะทุบหรือแล้วไซ มีเพศภัยนะครับตอนนี้ในทิศใต้เนี่ยถ้าหลังบ้านของใครพิงทิศใต้พิงทิศใต้ระวังขโมยขโจรเข้าหลังบ้านอ๋อให้ดูแลหลังบ้านดีๆไว้แล้วก็มีสิ่งที่ไม่ดีด้วยนะครับเคาะเจาะทุบหรือมีเพศภัยเบาๆคือมะเร็งเลยนะอุ้ยหรอครับคือในบ้านเราไม่ว่าจะหันเป็นตรงไหนฝั่งที่หันไปทิศใต้เนี่ยห้ามทุบเจาะโดยเด็ดขาดเลยครับเคาะลือเด็ดขาดเลยใช่จะอันนำพาโรคร้ายให้กับเราได้ใช่แล้วก็เพศภัยเรื่องอุบัติเหตุอะไรต่างๆครับผมนะครับทิศอื่นล่ะทิศเหนือล่ะทิศเหนือทิศเหนือเป็นไงทิศเหนือเป็นทิศที่ถือว่าเป็นทิศดีครับเพราะว่าปีนี้ดาวจรเนี่ยฮะดาวจรมาดาว3เนี่ยครับเข้าศูนย์กลางทิศเหนือเนี่ยมีดาว8อยู่ดาว8ก็ยังถือว่าเป็นดาวเงินทองนะครับนะครับถึงจะปะทะอสูรก็จริงแต่ก็ยังเป็นดาวเงินทองนะมีดาว8ก็เกี่ยวเรื่องเงินทองเนี่ยครับผลประโยชน์ต่างๆนะครับทำยังไงจะต้องเอาอะไรไปเสริมมั้ยทางทิศเหนือถ้าในศาสตร์ของผมนะครับก็คือเราเปิดเพลงสปาน้ำไหลถ้าเราไม่เป็นสปาน้ำไหลเท่านั้นเลยลูกบอลที่อยู่บนน้ำกิ้งๆๆๆไปติดไปตรงนั้นใช่ครับหรือเอาสิ่งที่เป็นคริสตัลบอลไปไว้ในตำแหน่งนั้นก็จะส่งผลกระตุ้นให้เราเนี่ยเกิดทรัพย์ได้อ๋อหรอไปวางตรงที่เหนือของบ้านที่เหนือของบ้านครับไซส์เล็กๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องใหญ่ก็ได้ไม่จำเป็นนะหรือเอากระจก2หน้าเล็กๆอันละ20บาทเลยไปวางตำแหน่งนั้นนะครับเท่านั้นก็ได้ก็ได้ก็จะช่วยเหมือนกันนะครับอันนี้ง่ายๆแก้กันง่ายๆเลยครับผมที่เหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือล่ะทิศตะวันออกเฉียงเหนือปีหน้าเป็นทิศที่ดีนะครับเป็นทิศที่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับดาวชื่อเสียงอะไรต่างๆนะครับก็จะทำให้แบบว่าทำอะไรแล้วแต่คนก็น่าเชื่อถือนะครับพอเชื่อถือปุ๊บใครก็อยากจะมาทำการค้าสุจริตอะไรกับเขานะครับวันนั้นทิศตะวันออกเฉียงเหนือควรจะเมาเยอะๆโฆษณาเยอะๆอ๋อเมาเยอะๆเมาเยอะหรือว่าเราอยู่ตลาดเราโทรศัพท์ตรงมุมทิศออกเฉียงเหนือบ้านนี่หรอให้ไปตั้งที่ทำงานขายของตรงมุมนั้นอย่างนี้หรอหรือไปคุยกับเจ้าที่ตรงนั้นหรอใช่ครับเพราะตำแหน่งนี้มันเป็นดาวหกเข้ามาว่าไม่ดาวหกเข้ามามันเกี่ยวกับเรื่อง6นี่มันคือดาวเงินทองนะครับเพราะไปกระตุ้นตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งเดิมมันคือ8ไปกระตุ้น8 6เจอ8เนี่ยมันเกี่ยวกับมันมีการสินค้าที่แลกเปลี่ยนไปแลกเปลี่ยนมาหรือเราคุยโทรศัพท์ในตำแหน่งนี้เพื่อจะเรียกลูกค้าอะไรมันจะเกิดความสำเร็จได้มากเมาเยอะๆหรือก็เปิดรายการแฉดีลันไปเรื่อยในที่นั้นก็ได้เป็นรายการเมาๆแล้วเปิดไปเรื่อยๆนั้นเลยครับผมต่อไปทิศตะวันออกค่ะทิศตะวันออกเป็นทิศดีในปีนี้อ๋อทิศตะวันออกคือดีในปีนักกษัตริย์มะโรงเนี่ยนะครับเป็นปีที่ดีมากนะครับเพราะนั้นอ่ะทิศตะวันออกนะครับเป็นปีที่แบบเป็นทิศดาวหนึ่งเข้ามาพอดาวหนึ่งเข้ามามันเกี่ยวกับเรื่องนะครับความธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องพืชผักธัญอาหารจะดีอุดมสมบูรณ์ครับอุดมสมบูรณ์เพราะว่าน้ำมาอยู่ที่ดาวสามเดิมนะก็จะเกิดความเกี่ยวกับเรื่องแพทย์อาหารเครื่องดื่มสมุนไพรจะรุ่งเรืองในจุดนี้ครับเสริมวิธีการครับวิธีเสริมทิศนี้ให้ดีขึ้นทำไงวิธีเสริมในทิศนี้นะครับปลูกต้นไม้ครับต้นไม้ทิศนี้ครับหรือมีต้นไม้เล็กๆสว่างสักอันหนึ่งใช้สีเขียวเป็นหลักครับผมรถน้ำหอมมันน้ำหอมไหมน้ำหอมต้องไปใช้อีกทิศนึงครับทิศนึงนะครับผมต่อไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะทิศตะวันออกเฉียงใต้ปีนี้มีดาวเจ็บป่วย
ปีนี้นะครับถ้าจะวิธีแก้นะครับก็คือน้ำเต้าน้ำเต้านะฮะน้ำเต้า1อันเปิดออกเปิดฝานะครับเอายาใส่5ชนิดก็คือใช้ยา1แก้ปวดแก้แพ้แก้อักเสบนะฮะยาเขียวก็ได้นะครับหรือยาวิตามินรวมใส่ไปเพื่อแก้ในตำแหน่งนี้ถ้าหัวนอนใครอยู่ในตำแหน่งนี้มีสิทธิ์ป่วยเลยครับเพราะเหรอครับหรือห้องครัวใครอยู่ในตำแหน่งนี้ป่วยก็ได้เอาน้ำเต้าไปแก้แขวนได้ก็คือซื้อยาแก้ปวดอะไรมาใส่แก้ปวดใช่ครับยาแก้5ชนิดอ่ะใส่เข้าไปต่างๆนานครับ1ปีก็เทออก1ครั้งนะครับเอา1ปีก็เททิ้งไปใช่ครับน้ำเต้าเก็บไว้เพราะหาซื้อยากใช่ครับไม่มันกินเป็นโถยาจีนก็ได้เนาะใช่หรือเป็นหม้อยาจีนก็ได้ก็เอานั่นใส่ไปหม้อต้มยาก็ได้นะครับครับผมต่อไปครับทิศตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมแล้วก็ทิศใต้ล่ะครับทิศใต้ทิศใต้เป็นปีนี้เป็นทิศที่ไม่ดีอยู่แล้วนะครับต่อให้จะเป็นอยู่หน้าก็ดีอยู่หลังก็ดีนะครับก็ต้องระวังนะครับถ้าอยู่หลังร้ายสุดนะฮะทิศใต้อยู่หน้าบ้านนะครับเราก็ต้องมาดูว่าดาวดวงนี้ต้องแก้ด้วยนะฮะสีแดงครับต้องใช้สีแดงเป็นตัวแก้นะครับหน้าบ้านใครที่หันทิศใต้นะครับเอาไฟสีแดงไปใส่กลับกลายเป็นนำโชคมาให้เราถ้าผมมาหันไปทางทิศใต้ให้เอาไฟสีแดงมาใช่สีแดงมาใส่จะนำโชคมาให้เราโคมแดงก็ได้อะไรแดงๆที่เกี่ยวกับไฟใช่ครับจะดึงมาได้เลยครับเพราะเป็นปีของไฟถูกไหมถูกต้องเพราะเข้าข้ามยุคแล้วต้องดึงเขาเข้ามาที่แก้ง่ายมากเลยนะสีแดงหน้าบ้านได้ไหมได้ครับได้ครับหรือเอาตุ๊กตาแดงๆไปนั่งไว้หน้าบ้านก็ได้ผมเช็ดเท้าได้ไหมผมเช็ดเท้าแดงใช่ครับใช่เราไปต่อกันที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับผมทีนี้ทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยครับมีดาว9ชื่อเสียงอ๋อเหรอครับตะวันตกเฉียงใต้มีดาว9อยู่ให้เอาอะไรที่เป็นโคมไฟไปตั้งใช่ใช่ต้องใช้สีแดงฮะเพราะนั้นน่ะเราเอาสีแดงหน้าบ้านเนี่ยครับไว้2ข้างเนี่ยก็คุมที่ตะวันตกเฉียงใต้แล้วมันเกี่ยวกับดาวชื่อเสียงดาว9คือดาวชื่อเสียงนะฮะดาวเกี่ยวกับเรื่องบันเทิงอะไรต่างๆไว้ตำแหน่งนี้ก็จะดึงเข้ามาได้ตะวันตกเฉียงใต้ที่บ้านนี่ใช่ครับโคมแดง2อันหน้าบ้านถูกต้องครับติดแล้วนะติดแล้วรับรองดังเลยครับแล้วก็เกี่ยวกับที่ตะวันตกเฉียงใต้นี่ก็จะเกี่ยวกับความรักด้วยใช่ถูกต้องครับยังไงฮะความรักต่างๆจะเข้ามาพอเราดึงดาว9เข้ามาอยู่ในตำแหน่งของที่ตะวันตกเฉียงใต้เพราะว่าตำแหน่งเดิมมันคือดาวผู้หญิงอยู่แล้วในแม่แท้วหรืออะไรต่างๆเพราะนั้นระวังนะครับทิศนี้มันจะมีผู้หญิงที่มีอายุมาเสน่หาเราได้มันต้องระวังในทิศนี้นะเอาโคมแดงวางไว้ก่อนป้องกันครับครับผมแดงวางไว้ก่อนป้องกันแล้วจะกลายเป็นเงินมาให้เราครับโอเคครับทิศตะวันตกแหละทิศตะวันตกทิศตะวันตกก็เป็นทิศร้ายในปีนี้คือทิศดาวเบญจพูดร้ายครับดาวเบญจพูดร้ายเนี่ยคือเขาเรียกว่าเกี่ยวกับดินทองน้ำไม้ไฟที่มันเป็นเบญจพูดที่มาจากดินนะครับเพราะนั้นทิศนี้ระวังเรื่องฟืนไฟไหม พิธีแก้นะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาสีทองนะฮะหรือลูกบอลทองสติกเกอร์สีทองติดที่พื้นแต่ถ้าเป็นลูกบอลควรจะแฝงไว้ในตำแหน่งของทิศตะวันตกนะฮะเพื่อจะสยบนะฮะดาวเบญจพูดร้ายนะครับแต่ถ้าอยากได้ตังค์หรือจะเล่นกับดาวเบญจพูดก็ควรจะหาไหสีทองมาไหทองข้างในใส่เหรียญ8เหรียญสีทอง8เหรียญพร้อมทั้งกระดาษแดงพร้อมทั้งไฟแดงก็ได้ไปเล่นกับมันมันจะดึงดูดเข้าไปทำให้เกิดโชคได้ร้ายกับกายเป็นดีตำแหน่งนี้นะครับตะวันตกเฉียงเหนือล่ะตกเฉียงเหนือเป็นทิศที่ดีมากในปีนี้อ๋อเหรอปีนี้เหรอครับครับครับยังไงต้องทำอะไรกับมันเพื่อให้มันเป็นดาวมันเป็นดาวบุญหวนชางหวนชางก็คือดาวบุญเฉียงก็ควรจะมีหนึ่งเอาต้นไม้ไผ่ไปวางในตำแหน่งนี้นะฮะต้นไม้ไผ่หรือใช้น้ำก็ได้ก็มาช่วยส่งเสริมดูนะครับหรือเอาผู้การจีนมาวางไว้นะมันจะเกิดพูดง่ายๆว่าดาวดวงนี้มันเกี่ยวกับดาวเกี่ยวกับเรื่องปัญญาบัณฑิตถ้าใครสอบนั่งอ่านตำราตรงนี้จะเกิดสำเร็จได้ง่ายนะครับมันจะไปเล็งกับทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับมันจะเล็งกันนะครับทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยนะฮะครับผมเห็นก็บอกให้ตั้งน้ำวนก็ได้ตั้งน้ำวนก็ได้ครับส่งเสริมเลยครับต้นไม้สีเขียวใช่การสร้างที่อยู่อาศัยองศาแล้วก็ตำแหน่งทิศเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าสร้างแล้วเราเลือกไม่ได้ก็สามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องแก้แบบนี้ใช่ครับก็เข้าไปรู้ก่อนเข้าไปรู้วางผังก่อนแล้วก็แก้ผังBring it.